คุณแม่เดินทางในโลกใบนี้ได้การเป็น spiritual leader เป็นผู้นำทางสติปัญญาที่ใช้ปัญญาในการนำเสนอว่าการยุติความรุนแรงต้องอาศัยสติและปัญญาเรารู้ว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันแต่โดยสำนึกจริงๆเราก็มักจะทำร้ายกันโดยเรามีความเชื่อและเงื่อนไขเฉพาะตัวที่จะอ้างเหตุผลได้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนี้แต่การที่เราฝึกเจริญสติและรู้ว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญอวิชชาตหากที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราทุกข์เมื่อเราไม่หลับตาอยู่กับความกลัวไม่หลับตาอยู่กับความมืดเราจะเห็นความจริงขอให้คุณได้รู้ว่าเมื่อใดที่คุณทอดสะพานแห่งสติคุณจะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้มาเป็น spiritual leader ในตัวของคุณเองและสามารถใช้ชีวิตอย่างคนที่ให้อภัยในทุกสรรพสิ่งที่เคยเป็นอดีตมีปัจจุบันขณะที่เริ่มต้นใหม่อนาคตไม่ต้องหวั่นกลัวเพราะเรารู้ว่าเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นและนี่แหละค่ะคือผู้นำทางสติปัญญาเรามีเป้าหมายคือการเป็นอิสระจากทุกข์ได้ไม่ต่างกันและนี่คืองานของ spiritual leader นะคะมืดมาสว่างไปหรือถ้าสว่างมาก็ต้องสว่างไปไม่สว่างมาและมืดไปนี่คือการยุติความรุนแรงในหัวใจของเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ